รื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาพบกับผู้แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับสุขภาพที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะตามไปดูกันนะคะว่าวันนี้เขาจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับอะไรไปพบกับเธอพร้อมๆกันเลยค่ะชื่อคุณอะไรนะคะแสนแม่แสนเรือนแม่แสนเรือนนะคะแม่แสนเรือนอายุเท่าไหร่คะอายุ63ตอนนี้ทำอาชีพอะไรคะตอนนี้ก็ทำสวนยางแล้วที่สวนยางกับที่ทำใบชานี่อยู่บนเขาบนเขาอยู่บนเขาแต่ต้องใช้แรงเดินใช้แรงเดินจ้ะจ้ะตอนนี้ก็หยุดแล้วมันไหวไหมร่างกายมันจุดเริ่มต้นเราก็ทำงานหนักทำงานไอ้เปอะหามแบกอะไรเนี่ยพวกเนี้ยไอ้แม่จะทำอยู่ในป่าเนาะจะทำไม้ทอดแล้วเอาแบกขึ้นบนบ่าหนักเลยหนักเลยเก่งในท้องเราอ่ะตอนนี้ถ้าเรายกหนักมันก็ไม่ได้อ่ะมันก็เรียบจะออกจะเป็นลิสดวงนะคะโรคที่คุณแสนเรือนพูดถึงนั้นคือโรคลิสดวงค่ะอาการที่คุณแสนเรือนเป็นอยู่นั้นถือว่าหนักมากบวกกับการที่ต้องใช้แรงในการยกของหนักๆทำให้มีอาการกำเริบขึ้นมามีอาการตกเลือดและนอกจากโรคลิสดวงแล้วคุณแสงเรือนยังมีโรคอื่นๆเข้ามารุมเร้าอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันต่อเลยค่ะจะเป็นลิสดวงนะคะแม่มีอะไรอีกไหมคะก็เป็นข้อเข่าเดินไม่สะดวกอะเนาะเดินกระเพกแบบเนี้ยคอด้วยก็มี3 อย่างเป็นหลักๆเลยใช่ไหมคะแต่ที่เป็นหนักสุดก็คือลิสดวงหนักสุดกับข้ออันนี้เพิ่งเป็นได้ปีกว่าเนี่ยแต่ว่าลิซิดวงนี่มากี่ปี7ปีแล้วตกใจไหมคะเป็นตกใจแม่จนอันร่างกายแม่นี่ซีดผอมหมดอ่ะมันเลือดตกเยอะอ่ะทุกวันอ่ะเดือนนี้มันจะหยุดแค่มาถึงอาทิตย์อ่ะค่ะเลือดอะไรมันจะอ๋อเรื่อยๆอ่ะอ๋อตลอดเลยเพราะเขาแม่จนจะเป็นลมอ่ะจนซีดหมดอ่ะอ๋อเฉพาะเราถ่ายแต่ครั้งที่ถ่ายก็จะเลือดออกทุกวันเลยทุกเราถ่ายเช้าเย็นถ่ายเย็นมันก็จะออกเช้าออกเย็นอ่ะคือช่วง7ปีก่อนหน้านี้นี่คือเป็นทุกวันออกทุกวันเลยแล้วสภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างคะร่างกายแม่ก็ผอมซีบเหลืองหน้านี่เหลืองผิวพรรณก็เหลืองหมดอ่ะแต่ผอมกว่านี้ตอนเราเป็นลิซี่ดวงมันส่งผลกับชีวิตเรายังไงบ้างคะตอนนั้นแรกก็รู้สึกมันจะอืดท้องอ่ะเนาะมันแบบลูกกระเพาะเนาะแบบนั้นอ่ะก็เราก็ถ่ายยากลำบากเวลาถ่ายแล้วก็มีเลือดออกอ่ะเป็นประจำเลยนะตอนแรกเป็นอย่างนั้นก็คือเหมือนทุกครั้งที่ถ่ายก็จะแบบทรมานทรมานด้วยหายาอะไรทานด้วยไหมคะยาพื้นบ้านยาเมืองที่แม่พูดให้ยาหลากไม้หลากอะไรอ่ะกินหลากไม้เลยมันก็ไม่ไม่ดีพอดีมันเจาะมันก็มาทุเลาอ่ะเนาะคุณเราลงแต่ไม่หายค่ะไม่หายแล้วคุณหมอคะที่ไปหาคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันไหมคะไปอยู่แกก็ว่าเอายามาให้ประเภทยาต้มก็มียาเป็นพวกเม็ดก็มีไปหาหมอโรงพยาบาลเขาก็ให้ยาสอดมาสอดอย่างเดียวตลอดถ้าเรายกหนักถ้าเรากินอะไรหาอาหารไม่ถูกกับออกอีกอาหารที่ไม่ถูกของคุณแม่มีอะไรบ้างมันจะมีพวกไอ้หน่อไม้นู่นนี่กับเนื้อสัตว์นี่ของหมักดองหมดนี่หมอมาให้กินให้กินผลไม้เยอะๆหรอมันจะดีขึ้นอะไรก็ตามที่ย่อยยากนี่หมอจะมีปัญหากับร่างกายอาการต่างๆที่ปรากฏกับคุณแสนเรือนสร้างความเจ็บปวดและความกังวลใจเป็นอย่างมากเขาเนี่ยก็เวลากลางคืนเราถ้าไอเขาเนี่ยพวกเนื้อหลังทำมันเย็นเนี่ยมันจะปวดหลับไม่ได้เลยถ้ามันอุ่นขึ้นมามันเนี่ยเราอุ่นมันก็ดีขึ้นเวลาเราเดินมันก็จะมีขัดในเนาะเดินมันจะเดินกระเพราจะปวดของตรงข้อเลยมันไม่ใช่ไหมเวลาถ้าเดินเยอะๆนะมันก็จะบวมขึ้นมาถ้าไม่เดินมันก็ยุบไปมีบวมด้วยมีบวมด้วยเนี่ยข้างเดียวนะข้างนี้ไม่เป็นไรนี่ถ้าเดินทั้งวันนี่มันจะปวดมันจะบวมเลยแล้วทำยังไงมันถึงยุบลงเอาเอนไซม์ไปกินมันจะดีขึ้นแม่ก็เอามากินเชื่อไปอยู่ 5-6 กล่องเนาะกลัวไหมคะตอนแรกเพราะว่าไม่กลัวเราเพราะเราเป็นน่ะเนาะที่สะดวงแล้วมันทรมานเนาะเดี๋ยวก็มะเร็งลำไส้แล้วก็ตายเนาะมันก็มันแค่นี้เราไม่เสียดายเนาะกินไปกล่องแรกก็รู้สึกเลือดก็ดีจะไม่ค่อยออกเนาะเข่าก็จะดีขึ้นนอนกลางคืน
ที่แรกสี่ห้าวันตอนแรกนี่มันจะกินเจ้าเย็นจะมันจะปวดเลยเนอะสี่ห้าวันแรกปวดหนักกว่าเดิมนี่ปวดยังไงช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยมันจะปวดเนี่ยตัวเนี่ยมันจะหงุมันจะดูดดูดดัดเนี่ยมันจะออกเนี่ยออกตัวนะค่ะแล้วกินมันไล่อะไรออกมันไล่หลักจากร่างกายแล้วนะใช่ไหมคุณแม่ตอนแรกกินแล้วมันปวดไม่ตกใจกินได้เลยกินไปมันก็ดีขึ้นอ่ะอันนี้มันก็หมอว่ามันไม่เป็นไรอ่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นคอฟอกมันมีพิษอ่ะแล้วมันจะบวมขึ้นเรื่อยๆไหมล่ะคะแม่มันก็อยู่คงตัวมันเนี่ยอยู่แค่นี้จะอยู่แค่นี้ค่ะไปปีกว่าแล้วดูมันก็แค่นี้บางคนก็ว่ายังไปพาไปกลัวเนาะแสดงว่าคอนี่ไม่ได้สร้างความกังวลกับเราเท่าไหร่เท่าไหร่กังวลคือลิซิดวงเขานี่มันเท่าไหร่ลิซิดวงนี่เยอะสุดเลยเยอะสุดเลยเนี่ยกังวลกังวลเราจะเป็นมะเร็งลำไส้หรือเปล่าเนาะอาการต่างๆนั้นสร้างความเจ็บปวดให้คุณแสนเรือนมากเลยนะคะโดยเฉพาะที่สำคัญโรคลิซิดวงเธอกลัวว่าจะเป็นโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งแต่เนื่องจากคุณแสนเรือนมีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคที่ตัวเองเป็นอยู่ด้วยการหันมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นกินแต่อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายลดอาหารที่ส่งผลทำให้โรคกำเริบอาการของคุณแสนเรือนจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะตอนลิซดวงนี่ครับไอ้ที่เราเดินไปมาเนี่ยเราเดินขึ้นดอยลงดอยเราก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่อ่ะก็สบายๆอ่ะเขาว่าเอ๊ะคนแก่คนนี้อายุ63แล้วทำไมเดินยังไม่ทันเนี่ยเราเดินแบบม้าเนาะมาเรียกแซวใช่ไหมตัวเรามันเล็กอะเนาะเราขึ้นดอยเขาสู้เราไม่ได้อ้วนตัวอ้วนเขาสู้ไม่ได้อะมากินยาไล่หลงกินเอ็นไซม์นักไงเนาะตอนนี้โทษนะถ่ายก็ไม่มีเลือดแล้วจะดีขึ้นแต่เขานี่ยังมีน้อยเนาะธรรมดาเนาะเขามันเสียมเนาะแก่แล้วก็คือเขาก็มีปวดบ้างแต่น้อยตอนนี้เขานี่แบบปวดจะมีขัดน้อยในข้อนี่ปวดไม่ปวดแล้วกระตุกเหมือนน้ำในข้อมันแห้งอะไรประมาณอย่างนี้ขายข้อที่จะแห้งเนาะเขาให้น้ำไปหาหมอที่ละปูนฉีดเข้าที่ตรงนี้ไม่ไปกลัวเขาไม่ต้องไปนะก็เดียวไอ้กระดูกจะเสียมกระดูกจะพวกไม่กล้าฉีดยาไม่กล้าฉีดไม่กล้าไปแสดงว่าตอนนี้สุขภาพร่างกายของคุณแม่ก็ดีขึ้นไหมโอเคโอเคหน่อยใช่ไหมคะเรื่องลิซิดวงนี่คือตัดปัญหาไปเลยลิซิดวงก็ดีขึ้นบ้างไหมคะมันไปแล้วไหมไปแล้วคือพอเราดีขึ้นดีขึ้นเลยแบบไปแล้วไม่ป่วยแล้วไม่ไปแล้วใช่ไหมคะแล้วหัวเข่าก็โอเคขึ้นหัวเข่าโอเคขึ้นจะนอนกลางคืนก็มันก็ไม่ปวดอ่ะเข่าตรงนี้ตรงข้อโทษนะไม่ปวดจะปวดนิดๆหน่อยธรรมดาเนาะทางรายการขอแสดงความยินดีกับคุณแสนเรือนด้วยนะคะที่มีอาการที่ดีขึ้นและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติเราขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ในขณะนี้ขอให้สุขภาพดีขึ้นอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพของเราให้มากๆเชื่อว่าคุณผู้ชมจะต้องกลับมามีสุขภาพที่ดีได้อีกครั้งอย่างแน่นอนค่ะ